ันนี้จะมารีวิวการคั่วเกาลัดนะครับอันนี้เป็นเกาลัดแช่แข็งนะพี่น้องมันมังว่าเวลาคั่วมันจะได้คล้ายๆของสดทางบ่ครับผมตอนนี้กำลังแตกโอ้งามครับพี่น้องเป็นมากินครับเดี๋ยวจะกินในมังนะพี่น้องว่ามันรสชาติคล้ายๆของสดบ่หรือว่าอันนี้แช่ไว้ประมาณ 6-7 เดือนนะพี่น้องหลังจากเดือนกันยาตุลามานะที่ผมเก็บครับอันนี้ก็เอามาลองขวบมังว่ามันจีคล้ายๆของสดบ้านเฮาบ่นะครับโหเป็นบ้านเฮาเพิ่นน่ะคล้ายๆของสดโอ้พ่อบ้านบ้านเฮามีเหมือนบ้านเฮามันจีแซ่บคล้ายๆที่เฮาเก็บจากต้นบ่พี่น้องแบบใหม่ๆสดๆบ่ใหม่ๆสดๆนะครับอันนี้เชฟมือ3เรามาครับวันนี้ฮะเชฟอ้ายเชฟซะนะเดี๋ยวเฮาสิมาใส่ผ้าไว้ซะก่อนนะพี่น้องเพื่อให้มันเย็นนะครับจะได้แกะง่ายปิดไว้จังหน่อยใส่มาได้โอ้หลายพวดมันบ่ถึงกระทะเอาอีกครั้งนึงอ่ะมันบ่ทั่วถึงนี่นะครับอันนี้เป็นเกาลัดที่แช่แข็งนะพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งเอามาละลายประมาณชั่วโมงนึงครับผมอันนี้แค่ชั่วโมงนึงที่เฮาเอามาละลายนะแข็งน่ะก็ลิ้นพันกันแค่แก้วเดียวเองแก้วเดียวครับพี่น้องแก้วเดียวลิ้นพันกันนะครับอันนี้เพิ่งเอามาแช่เอามาละลายน้ํามังด้วยน้ํามันพอดวงๆพี่น้องหลังจากเฮาเอาจากช่องปิดมาแล้วก็สิเอามาละลายน้ําแข็งประมาณชั่วโมงนึงอ่ะครับเราเดี๋ยวมาขัวครับเมื่อนี้ก็มีเชฟเมื่อสามมาจากคนละครับฟังทั้งคนทั้งเนียวตี้ครับมาซอยขัวนี่ก็เป็นเกาลัดที่เอามาจากช่องแข็งนะพี่น้องแต่ที่มีน้ำแน่จังน้อยครับผมก็คิดว่ายังบ่ละลายเหมือนนะครับน้ำแข็งอันนี้ผมแช่ไว้ประมาณ 6-7 เดือนนะพี่น้องมื้อนี้สิมารีวิวให้ว่าให้มังว่าหลังจากที่เฮาแช่แข็งแล้วเฮาเอามาคั่วมันสิเป็นรสชาติแบบใดนะครับบางคนที่เห็นหลายๆคนโพสต์ว่าเวลาเก็บมาได้หลายแล้วสิถนอมแบบใดนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าตัดปุ๊บแล้วก็เอาแช่แข็งไว้เลยครับผมเวลาเฮาคั่วแล้วก็รสชาติก็บ่แตกต่างกันรสชาติก็คือสดคล้ายๆกับเฮาเก็บมาในต้นครับพี่น้องนี่เป็นเกาลัดที่เฮาขัวแล้วเด้อพี่น้องนี่ครับที่แช่ไว้ประมาณ 6-7 เดือนครับเดี๋ยวสิเฮาลองแกะมั้งนะพี่น้องว่ามันลักษณะคล้ายๆของสดเฮาบ่นะครับนี่ครับผมพี่น้องข้างในก็จะเหลืองนะครับคล้ายๆว่าเฮาเก็บมาจากต้นใหม่ๆครับพี่น้องถ้าผู้ใดได้มาได้หลายก็พาแล้วก็ใส่ตู้แช่เลยเด้อพี่น้องเด้อมันก็จะได้กินโดนนะครับนี่สิมีพี่เขยครับมาลองชิมรสชาติของเกาลัดนะครับแล้วก็เพื่อนชายนะเพื่อนชายเพิ่งมาเยี่ยมครับเพื่อนชายมีเพิ่งมาเยี่ยมบอกเลยว่าเพื่อนสาวละเลยชีวิตไปอยู่ไปมองอะไรไปมองอะไรอันนี้ก็เอาทิ้งนะครับเพราะว่ามัวแต่โม้อยู่ไหม้หมดเลยครับในกระทะเสียดายแต่ว่าก็ต้องปล่อยวางนะครับโอเคครับผม